ทีมเทควันโดไทยในประเภทท่าลามนั้นส่งนักกีฬาลงแข่งขันผิดกติกานะครับทำให้โดนปรับแพ้ไปได้เพียงแค่3เหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณจำรักล้วนรอดยังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมรวมฟรีสไตล์ของไทยครับหลังจากถูกประท้วงส่งนักกีฬาเกินรายการที่กำหนดไว้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ฟรีสไตล์ทีมรวมหลังจากที่ทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำคะแนนได้ 7.84 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จแต่ก็ถูกทีมจากไต้หวันและอิหร่านประท้วงเนื่องจากทีมไทยทำผิดกฎส่งนักกีฬาลงแข่งขันเกินรายการที่กำหนดไว้สำหรับรายการนี้นั้นนักกีฬา1คนจะลงแข่งขันได้ไม่เกิน2รายการทำให้นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยครับได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเทควันโดรายการนี้ได้มีมติสั่งดิสควอลิฟายนักกีฬาไทยในรายการที่คว้าเหรียญทองได้ทำให้ทีมภูมิเซ่ไทยนั้นพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายจากกรณีดังกล่าวครับนายกสมาคมชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของทีมผู้ฝึกสอนไทยเกี่ยวกับกฎกติกาในการส่งนักกีฬาลงแข่งขันเป็นความเข้าใจผิดของโค้ชนะฮะ เพราะว่าเขาคิดว่าภูมิเซ่กับครีเอทีฟเนี่ยแยกกันนะฮะเขาก็ถือว่าเขาส่งลงครีเอทีฟ2อีเวนต์แล้วก็ภูมิเซ่1อีเวนต์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกินแต่ยิงแล้วเนี่ยเขานับ2อันเนี้ยรวมกันนะครับคือหมายถึงว่าไม่เกิน2อีเวนต์เนี่ยใน2แคททิกอรีนี้นะครับก็เลยกลายเป็น3นะพอเป็น3แล้วเขาก็ต้องตัดอันสุดท้ายออกนะครับก็นักกีฬาคนนึงที่เป็นอันสุดท้ายซึ่งเล่นเป็นทีม5คนเนี่ยพอโดนดิสควอลิฟายก็เลยทั้งอีเวนต์นั้นก็เลยโดนดิสควอลิฟายครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแม้ว่าจะพลาดเหรียญทองครับแต่ทีมภูมิเซ่ไทยก็คว้ามาได้ถึง3เหรียญเงินสำหรับวันนี้นั้นทีมเทควันโดไทยจะมีแข่งขันในประเภทคิวรุกิหรือต่อสู้ในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ทั้งหมด5คนด้วยกันนำทีมโดยชนาธิปซ้อนขำและพานิพักวงพัฒนากิจจำลักษณ์ล้วนรอดไทย PBS รายงานจากประเทศฟิลิปปินส์